ปิดตัวยังเป็นทางการในงาน Motor Expo นะครับสำหรับรถ Plug-in Hybrid รุ่นแรกของ Lexus ซึ่งแน่นอนมันจะเป็นการส่งสัญญาณจาก Toyota Motor ประเทศไทยในฐานะบริษัทแม่นะครับว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับการทำตลาดรถในแบบ Plug-in Hybrid คันนี้มีชื่อว่า NX 450 Plus Plug-in Hybrid นะครับซึ่งเป็นรถในพิกัดไซส์Compact ด้วยขนาดของเขาเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันใหญ่กว่า Compact ไปแล้วอ่ะหัวใจสำคัญของ NX 450 Plus Plug-in Hybrid นะครับก็คือเครื่องยนต์และโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของระบบ Plug-in Hybrid ที่บอกเลยนะว่าแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆพอสมควรเลยอะไรอย่างไรง่ายๆครับตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็ใช้ระบบไฮบริดแบบเดียวกับที่อยู่ในเจ้า 350H แต่จะแตกต่างตรงไหนเขามีมอเตอร์2ตัวครับมอเตอร์ชุดหน้า1ตัวเหมือนกันแต่เขามีมอเตอร์ชุดหลังเป็นระบบขับเคลื่อนสำหรับล้อหลังโดยเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะในส่วนของมอเตอร์ที่ทำงานจะทำงานเฉพาะเวลาที่เรากดคันเร่งหนักๆรถต้องการพละกำลังสูงตัวนี้จะทำงานเป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือตอนที่ล้อหน้านั้นสูญเสียการยึดเกาะล้อหลังก็จะทำงานทันทีไม่มีการตัดต่อกำลังจากเครื่องยนต์มาสู่ล้อหลังแสดงว่าคันนี้ไม่มีเพากลางนั่นเองนะครับพละกำลังรวมสูงสุดของ450 Plus PHEV นั้นอยู่ที่304แรงม้านะครับโดยเป็นกำลังจากเครื่องยนต์182แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด227นิวตันเมตรแต่พละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเขาไม่มีการเปิดเผยตัวเลขนะจากทั้ง2ตัวแต่ผลรวมอ่ะเป็นอย่างที่ผมบอกไปคือ304แรงม้านั่นเองนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ของ Toyota นะครับผลลัพธ์ในแง่ของอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นเป็นตัวเลขที่ Toyota เคลมไว้อย่างเหลือเชื่อมากๆคือ 76.9 กิโลเมตรต่อลิตรการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนตรงนี้วิ่งได้87กิโลเมตรภายใต้มาตรฐานของ NEDC แต่ถ้าเป็นมาตรฐานใหม่ WLTP ของยุโรปคันนี้จะวิ่งได้75กิโลเมตรภายใต้ไฟฟ้าล้วนด้วยแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 18.1 กิโลวัตต์สำหรับการชาร์จไฟนะครับจะเป็นชุดชาร์จแบบ wall box ตรงนี้จะแถมมาให้เลยนะครับโดยมีอัตราการไหลของกระแสไฟที่ 6.6 เพราะอะไรครับเพราะว่าตัว onboard charger นั้นจะรองรับการไหลของกระแสไฟได้สูงสุดคือ 6.6 กิโลวัตต์คือไม่ว่าคุณจะใช้ชุดชาร์จที่มีพละกำลังแรงมากกว่า 6.6กิโลวัตต์ขนาดไหนก็ตามจะไป10 20 30แต่คันนี้กระแสไฟไหลเข้าได้แค่ 6.6 กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการชาร์จจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจาก0ถึง 100% นะครับสำหรับรุ่นย่อยของ Lexus NX 450 Plus PHEV นั้นมีด้วยกัน3ทางเลือกนะครับในรุ่น Grand Luxury ราคาเริ่มต้นที่ 3,590,000 บาทนะครับรุ่นกลางเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับราคา 3,870,000 บาทและตัวท็อปสุดเป็นรุ่น F Sport นะครับราคา 4,320,000 บาทว่ากันด้วยเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันต่อนะครับบอกเลยว่านี่เหมือนอะไร คิดเหมือนผมนะกันดั้มครับใช่ครับมันดูเหมือนยานอวกาศของกันดั้มเลยนะคือไม่รู้อะสวยโดนใจชอบสำหรับเส้นสายทางด้านข้างนั้นก็โดนใจผมอีกเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีลูกเล่นนิดนึงจะมีเหลี่ยมสันอยู่ตรงกลางแล้วก็เชิดขึ้นแล้วก็ต่อด้วยด้านท้ายตรงนี้ในแง่ของหลักอากาศพลศาสตร์ดีงามโดยภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นแนวเรียบๆง่ายๆมินิมอลนะครับด้านท้ายตามสมัยนิยมเลยครับไฟท้ายยาวมาเต็มและดูแล้วผมว่ามีลูกเล่นด้วยนะบอกไว้เลยไว้มีโอกาสจะเปิดให้ดูนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่พลาดสำหรับคันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นรุ่นกลางนะครับราคา 3,870,000 บาทก็เรียกว่าเป็นตัวพรีเมียมนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งในลูกเล่นใหม่ของเจ้า NX 450 Plus PHEV นี่คือตัวนี้ครับเวลาเปิดเห็นไหมมันทำให้เราเปิดประตูได้ง่ายขึ้นนะครับเขาจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้กดก่อนแล้วประตูจะเปิดนะครับเข้ามาดูภายในกันสักนิดนึงนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียชื่อ Lexus จริงๆหนังเนียนมากๆคันเกียร์ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับดูมินิมอลแล้วก็เนี่ยใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับจอตามสมัยนิยมเลยใหญ่ขึ้นแบบดูอลังการและมีดีไซ
เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับถ้าคุณจะเปิดประตูไม่มีมือจับแล้วนะมือจับหายงงเลยว่าหายไปไหนเขาใช้ปุ่มตรงนี้ครับนี่ช่วยผ่อนแรงเวลาที่เราเปิดประตูครับไม่ต้องออกแรงเยอะไม่เสียบุคลิกนะครับระบบควบคุมต่างๆนะครับก็จะอยู่บนหน้าจอแบบนี้นี่ใช้เฮ้ยสัมผัสทัชนี่แหมเห็นไหมครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับมาแล้วครับแผนที่ส่วนนี้คือระบบเครื่องเสียงแผนที่ก็ง่ายๆแบบนี้ครับนี่ดูสิเฮ้ยเป็นไงเห็นจักรวาลด้วยไม่ธรรมดานะเล็กซัสทำได้ด้วยนะครับไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้า EQS เลยนะเฮ้อ่ะมาดูในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับมี Head Up Display ให้ด้วยแล้วก็หน้าจอตรงนี้ดูแล้วก็จะคล้ายคลึงของรถที่เป็นรถไฮบริดของ Toyota ในหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ES 300H ก็หน้าจอจะประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ได้จอที่เป็น TFTเป็นจอดิจิตอล 100% แล้วนะครับปุ่มต่างๆใช้งานง่ายแล้วผิวสัมผัสเนี่ยโอ้ยหรูหราไฮโซดูดีในส่วนของตรงกลางนี่ก็จะมีในส่วนของตัวโหมด EV นะครับก็คือง่ายๆว่าเราสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าระยะทางสูงสุดคือ87กิโลเมตรนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยนะครับนี่เราสามารถล็อกได้ตรงนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนอกจากนั้นยังมีในส่วนของกล้องนี่ครับกล้องมองรอบคันสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถได้แบบ360องศานะครับและมีไอเทมพิเศษคือกล้องที่ถ่ายทอดจากด้านท้ายมาอยู่บนกระจกมองหลังนี่ลูกเล่นดีๆที่ Lexus ใส่มาให้อย่างครบถ้วนนะครับที่นั่งทางด้านหลังนั้นก็กว้างขวางเหลือสบายๆเลยนะครับอย่างที่เรียนไว้ว่านี่คือไซส์ที่ใหญ่กว่า Compact SUV เล็กน้อยนะครับและที่สำคัญคือมันเนียนจับแล้วเนียนทุกจุดจริงๆนะหันมามองในส่วนของคู่แข่งในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น GLC หรือว่า BMW X3 นะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะได้ความเป็นปลั๊กอินไฮบริดและได้ความโดดเด่นในเรื่องของความทนทานเพราะแบรนด์ Lexus นั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรถเสียยากแต่ซ่อมง่ายตามมาตรฐานของ Toyota นั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวยอยากได้